ำชัยนะคะซูเปอร์บอยเป็นผู้เชิญรางวัลค่ะแล้วขอเชิญคุณแบงค์ธนาทิพย์เสียงสีทองสุดจากซูเปอร์บอยเป็นผู้เชิญต่อไปครับและขอเรียนเชิญนะครับคุณประชันไทยธนาณรงค์นะครับบรรณาธิการอำนวยการหนังสือพิมพ์คมชัดลึกเป็นผู้มอบรางวัลครับ
พื้นไปแล้วนะครับและแน่นอนนะครับว่าสำหรับผู้ที่ได้รับรางวัลนะครับของชลกระบอดครั้งที่16ประเภทภาพยนตร์ไทยสาขาบทภาพยนตร์ไทยยอดเยี่ยมในปีนี้ได้แก่คงเดชจตุรัสรัศมีครับภาพยนตร์เรื่องดีแวร์วีบีดอนที่ตรงนั้นมีฉันหรือเปล่าครับในความดีด้วยนะครับยอดเยี่ยมมีผู้ได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงดังนี้สหชา
ัยชุมรุมภาพยนตร์เรื่องแสงกระสืออีกหนึ่งในสายสารรัตนนิสัยถ้าไปดูเรื่องแรงไม่มีรอดที่ตรงนั้นมีฉันหรือเปล่าอะไรวะอะไรก็ไม่เอาจะให้ทำงานคือพอใจสดานนท์ดูรงค์ขับเวโร่ถ้าไปดูเรื่องขอเรียนเชิญคุณจิมมี่ดอนกฤษณพันธ์เป็นผู้เชิญรางวัลและคุณทอมมี่สิทธิโชคเผื่อคุณฝนเป็นผู้เชิญรอพี่โอ๊คแป๊บนึงครับผมเลยใจร้อนไปแล้วขออภัยด้วยและสำหรับนะครับผู้ที่ได้รับรางวัลของชลึกอวอร์ดครั้งที่16ประเภทภาพยนตร์ไทยสาขานักแสดงสมทบชายยอดเยี่ยมในปีนี้ได้แก่สดานนท์ดูรงค์ฉันแพ้ฉันยอมออกเจนนิสโอรัสเซลภาพยนตร์เรื่องแหวนมีรอดที่ตรง
จึงเจริญสุขยิ่งภาพยนตร์เรื่องแห่งชาติที่หนึ่งไม่เหลือเธอวชิรวิทย์ชีวะช่วงนี้อาการไม่ค่อยดีแล้วก็ต้องสุขภาพกันนะคะขอบคุณมากครับมีการเป็นของสุขภาพของคุณต้องหอมด้วยน่ารักมากเลยครับค่ะเราจะเดินมาถึงรางวัลที่5ในสาขาภาพยนตร์ไทยกันแล้วนะคะไปกันต่อเลยค่ะกับรางวัลคมชัดลึกอวอร์ดครั้งที่16ประเภทภาพยนตร์ไทยสาขานักแสดงนำชายยอดเยี่ยมมีรายชื่อที่ถูกเสนอเข้าชิงดังนี้ค่ะแสดงนำชายยอดเยี่ยมมีผู้ได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงดังนี้สุกลวัฒน์ธนาแต่คู่กับทำให้เขาจะเจอเรื่องแย่ๆในชีวิตโอ้นิธิวิวัฒน์วรมาอินพนนท์ไทยภาพยนตร์เรื่องรัก2ปียินดีคืนเงินตัวเลขไม่ใช่หรอกอภิสิทธิ์ห้ามาภาพยนตร์เรื่องกระเบนกราบหูวันลบรุ่งดำจันทร์ภาพยนตร์เรื่องกระเบนกราบหูตื่นเต้นแทนครับ
สำหรับผู้ที่ได้รับรางวัลคมชลึกอวอร์ดครั้งที่16ประเภทภาพยนตร์ไทยสาขาผู้กำกับภาพยนตร์ไทยยอดเยี่ยมในปีนี้ได้แก่คุณเต๋อณวงศ์ทำรองรัตนฤทธิ์ครับจากฮาโลทูทีมครับแสดงความยินดีด้วยนะครับแฮชแท็กลูกโอนเหมาะกับภาพยนตร์เรื่องนี้มากเพราะว่าเราไปสารางวัลแล้วใช่คือพี่เต๋อเนี่ยรู้สึกถ้าเกิดเชิญมางานตอนทีไรเนี่ยจะได้รางวัลตลอดมีติดไม้ติดมือได้ใช่ครับพี่เต๋อเปล่าอะไรสักเล็กน้อยครับสวัสดีครับก็ดีใจจังไม่ได้มานะก็ขอบคุณจริงๆดีเรคเตอร์เหมือนจะเป็นตำแหน่งที่ใหญ่โตมาโบราณจริงๆเป็นแค่ตำแหน่งหนึ่งในกองถ่ายนะครับแล้วก็หนังเกิดขึ้นได้ด้วยทีมงานทุกคนจริงๆครับก็จริงๆอยากขอบคุณแทนทีมงานทุกคนขอบคุณคนดูแทนทีมงานทุกคนแล้วก็ผมเองขอขอบคุณทีมงานด้วยสัญญาว่าเรื่องหน้าเราจะเหนื่อยกันน้อยกว่านี้นะครับแล้วก็ขอบคุณนักแสดงทุกคนที่ทำให้หนังเรื่องนี้เกิดขึ้นมาได้ครับทีมงานทุกคนที่ GDS แล้วก็ขอบคุณกรรมการโปรดักชั่นด้วยครับก็ประมาณนี้ครับขอบคุณนะครับดีๆผู้กำกับยอดเยี่ยมของเราครับไปที่รางวัลสุดท้ายสำหรับสาขาภาพยนตร์ไทยยอดเยี่ยมกันเลยนะคะกับรางวัลคมชลึกอวอร์ดครั้งที่16ประเภทภาพยนตร์ไทยสาขาภาพยนตร์ไทยยอดเยี่ยมมีรายชื่อที่ถูกเสนอเข้าชิงดังนี้สาขาภาพยนตร์ไทยยอดเยี่ยมมีผลงานที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงดังนี้แสงกระสือ Inhuman Kiss ผลิตโดยทาง Formation Film M Picture CJ Major Entertainment และ North Star Studio Where We Belong ที่ตรงนั้นมีฉันหรือเปล่าผลิตโดย BNK Photograph Film Song Sound Production และ Slider Cat บนโลกเนี้ยถ้าจะมีอะไรเข้าใจยากกว่าผู้หญิงก็คือผู้หญิงคนนี้เนี่ยแหละกระเบนราหูผลิตโดยไดเวอร์ชันและมิกเอาซาวฟิลฉันไม่มีที่ไปอ่ะคุณขอที่นี่ก่อนนะดิวไปด้วยกันนะผลิตโดย CJ Major Entertainment How to think ทิ้งอย่างไรไม่ให้เหลือเธอผลิตโดย TS 559จำกัดบริเวณหอมแบบเหมือนกินหอมใส่ถุงดำอ่ะเราก็ทิ้งไปเลยไม่ได้บอกลาอะไรเลยรางวัลสุดท้ายนะคะขอเรียนเชิญคุณบอสชนะการภูมิศิริวงศ์เป็นผู้เชิญรางวัลคุณเกรซพัสิตาอธิอนันตศักดิ์นะคะเป็นผู้เชิญดอกไม้และคุณอนุชาบุญยวัฒนะเจ้าของรางวัลผู้กำกับภาพยนตร์ไทยยอดเยี่ยมครั้งที่15จากภาพยนตร์เรื่องมานิลาเป็นผู้มอบรางวัลค่ะนี่คือรางวัลสุดท้ายในสาขาภาพยนตร์ไทยและสำหรับผู้ที่ได้รับรางวัลคมชลึกอวอร์ดครั้งที่16ประเภทภาพยนตร์ไทยสาขาภาพยนตร์ไทยยอดเยี่ยมในปีนี้ได้แก่กระเบนราหูครับผลิตโดยบริษัทไดเวอร์ชั่นจำกัดและมิทเอาซาฟีนครับภาพยนตร์เรื่องนี้นะคะคุณภาพจริงๆเพราะว่าเดินทางไปกวาดรางวัลมาแล้วหลายทีทั่วโลกค่ะเป็นภาพยนตร์ที่พูดถึงเรื่องชาติพันธุ์ครับเป็นดราม่าระหว่างมนุษย์ด้วยกันคณะกรรมการของเราก็ทำงานหนักนะครับที่จะคัดเลือกรางวัลในแต่ละประเภทนะครับแล้วก็มีรางวัลที่เหมาะสมจริงครับขอบคุณคุณบอสคุณเกรซและคุณอนุชาค่ะครับเชิญกล่าวไว้สักเล็กน้อยครับจริงๆผมไม่ใช่คุณที่ผมมาลุ้นเพลงนะครับที่ผมมารับแทนพี่ป้อมนะครับก็ถ้าเกิดสมมติว่าเดาว่าพี่ป้อมจะพูดอะไรก็คิดว่ากระเบนราหูนะครับเป็นภาพยนตร์พูดถึงมนุษย์นะครับแล้วก็
พี่ป้อมน่าจะตั้งใจบอกว่าถึงแม้ว่ามนุษย์เนี่ยเกิดมาแบบเลือกเกิดไม่ได้เนี่ยแต่ว่าความเป็นมนุษย์เราเนี่ยควรจะมีความเท่าเทียมกันนะครับขอบคุณครับรางวัลด้วยนะครับแล้วก็ขอขอบคุณคุณฟุ๊กขจรชัยเพชรรัตน์แล้วก็คุณเฟรมสริตาขันลิมเมื่อสักครู่นี้ด้วยครับค่ะสวัสดีทุกท่านด้วยนะคะวันนี้ค่ะดาราวริดาประพงค่ะครับผมออกเขียวรัศมีพนนท์ครับเราทั้งสองคนรับทำหน้าที่พิธีกรนะคะในช่วงการประกาศรางวัลละครโทรทัศน์ค่ะใช่แล้วนะครับแต่ก่อนจะเข้าสู่พิธีมอบรางวัลคนชั้นลึกอวอร์ดครั้งที่16ประเภทละครโทรทัศน์ในสาขาต่างๆทั้ง7สาขานะครับในปีนี้ครับทางคนชั้นลึกอวอร์ดได้มีรางวัลพิเศษเกิดขึ้นให้กับเหล่าคนบันเทิงทั้งเบื้องหน้าแล้วก็เบื้องหลังนะครับเพื่อให้เข้ากับทีมงานในปีนี้ของเราไทยโมเดิร์นนั่นเองครับใช่แล้วค่ะเพื่อเป็นการสนับสนุนความเป็นไทยในปีนี้นะคะทางคมชัดลึกอวอร์ดค่ะก็ร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรมจะทำรางวัลพิเศษขึ้นมาถึง2รางวัลด้วยกันนะคะนั่นก็คือรางวัลคนบันเทิงแต่งกายไทยร่วมสมัยดีเด่นแล้วก็รางวัลละครภาพยนตร์ซีรีส์ส่งเสริมสร้างสรรค์ศิลปะวัฒนธรรมร่วมสมัยค่ะในโอกาสนี้ค่ะขอเรียนเชิญท่านมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมคุณอิทธิพลปลื้มให้เกียรติขึ้นมามอบรางวัลบนเวทีเรียนเชิญค่ะและขอเรียนเชิญคุณบอสชนกาคุณปริวงเป็นผู้ชนะรางวัลนะครับและคุณเฟรนท์ทัศิตาอภิอนันตศักดิ์เชิญช่อดอกไม้ครับได้รับรางวัลคมชัดลึกอวอร์ดครั้งที่16คนบันเทิงแต่งกายไทยรุ่นสมัยดีเด่นได้แก่คุณปักคาวดีชาญสมรสังกัดช่อง7 HD ครับและผู้ที่ได้รับรางวัลคมชัดลึกอวอร์ดครั้งที่16รางวัลละครภาพยนตร์ซีรีส์ส่งเสริมสร้างสรรค์ศิลปะวัฒนธรรมร่วมสมัยได้แก่ละครภาพยนตร์ซีรีส์เรื่องสีอโยธยาโดยหม่อมหลวงพันเทวนพเทวกุลหรือหม่อมน้อยนะครับและผู้ที่จะมารับรางวัลแทนในวันนี้คือคุณมงอาจประภากมลหัวหน้าคณะผู้บริหารสายมีเดียทรูคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนครับก็กราบขอบคุณผมชั้นหนึ่งอวอร์ดนะครับ
ที่ให้เกียรติแล้วก็ได้ถึงคุณค่าของซีรีส์ที่ทางช่องผลิตขึ้นมานะครับขณะเดียวกันก็คงต้องขอบคุณหม่องน้อยนะครับแล้วก็นักแสดงทุกท่านที่ทุ่มเทกว่า2ปีนะครับแต่ถ้ารวมทั้งซีรีส์1และ2เนี่ยกว่า5ปีนะครับที่นำเสนอประวัติศาสตร์ในเชิงของซีรีส์ให้กับคนไทยคนรุ่นหลังนะครับได้เชิญได้ชมแล้วก็ระลึกถึงสิ่งที่ต้องบอกว่าบรรพบุรุษนะครับพระเจ้าอยู่หัวที่ทำให้กับประเทศไทยเรานะครับขอบคุณมากครับขอให้ความยินดีด้วยนะครับและขอบคุณท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมค่ะคุณอิทธิพลบุญปลื้มนะคะที่ให้เกียรติขึ้นมามอบประวัติในครั้งนี้ขอเสียงปรบมืออีกครั้งนึงค่ะขอบคุณท่านมากๆเลยนะครับเรียกว่าเป็นรางวัลที่ดีมากๆเลยนะครับอีกหนึ่งรางวัลเลยสำหรับรางวัลพิเศษในปีนี้นะครับทำให้เราได้เห็นถึงวงการบันเทิงไทยที่เราก็บอกเลยนะครับว่ายังคงอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยกันเรื่อยมาเลยนะครับซึ่งสิ่งดีแบบนี้เนี่ยจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยนะครับถ้าขาดผู้สนับสนุนใจดีของเราเหล่านี้นะครับกราบขอบพระคุณด้วยครับกระทรวงวัฒนธรรมค่ะแล้วก็ต้องขอบคุณบริษัทบุญรอดเทรดดิ้งจำกัดค่ะบริษัทคอมพิน่าวอชประเทศไทยจำกัดค่ะบริษัทเฮลตี้พรีเมียมโปรดักต์จำกัดค่ะบริษัทอัมพลฟู้ดโปรเซสซิ่งจำกัดธนาคารกรุงไทยเคียงข้างไทยเคียงข้างคุณบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดบริษัท Apple Auto Auction Thailand จำกัดค่ะธนาคารออมสินโรงพยาบาลคลินิกและโรงพยาบาลคอสเมติกจำกัดค่ะบริษัทไทยนครพัฒนาจำกัดครับบริษัททริปเปิลทีอินเทอร์เน็ตจำกัดค่ะธนาคารอาคารสงเคราะห์และบริษัทเบทาโกจำกัดมหาชนค่ะและตอนนี้นะคะเดี๋ยวเรากลับมามอบรางวัลคนชั้นเลิศวอร์ดประเภทละครโทรทัศน์สาขาต่างๆกันบ้างในครั้งนี้มีทั้งหมด7สาขาด้วยกันนะคะเราทราบกันนะคะว่าคณะกรรมการคุณวุฒิของเราเนี่ยตั้งใจคัดเลือกอย่างดีเอาเป็นว่าตอนนี้ค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่ากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในการคัดเลือกในการตัดสินรางวัลครั้งนี้มีใครกันบ้างไปชมกันเลยค่ะคณะกรรมการพิจารณาผลงานประเภทละครโทรทัศน์ดร.กิติศักดิ์เกิดอรุณสุขศรีผู้ทรงคุณวุฒิดวงใจสะอาดจิตผู้ทรงคุณวุฒิมาวุฒิสาโรวาทผู้ทรงคุณวุฒิเมธาวีดีมีผู้สื่อข่าวบันเทิงคมชัดลึกอาจารย์วรารัตน์ทักษิณวราจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิขอเสียงปรบมือดังๆให้กับคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของเราด้วยนะครับทั้ง7ท่านเลยนั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มประกาศรางวัลคมชัดลึกอวอร์ดครั้งที่16ประเภทละครโทรทัศน์กันณบัดนี้เลยดีกว่าครับไปที่รางวัลแรกกันค่ะสำหรับรางวัลคมชัดลึกอวอร์ดครั้งที่16ประเภทละครโทรทัศน์นะคะสาขาบทละครโทรทัศน์ยอดเยี่ยมและปีนี้ผู้เข้าชิงไปชมเลยค่ะสาขาบทละครโทรทัศน์ยอดเยี่ยมมีผู้ได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงดังนี้ยิ่งยศปัญญาและสมุทรโยมงามช่องสาม HD ถ้ายังบอกให้แต่ชีวิตแกกลับไปอยู่ซ้ำเดิมคิดอะไรสร้างสรรค์มิ่งหน้าจอละครเรื่องทองหนึ่งมหาท่าเฉลิมช่องสาม HD ฉันก็พิสูจน์ให้ปู่เห็นว่าฉันมีความรู้พอจะรักษาคนได้แล้วทำไมปู่ถึงว่าฉันไม่พร้อมสักทีนักที่ยาศิลปกรวิไลกุศลินเมฆพิภาคชยานินเลี่ยวเทโรดปิยรสทองมีภูธิดานอสวรรค์และครเรื่องร้อยแสงสาแหลกขาโครงการ2ช่อง3 HD พวกเขาไม่ได้แค่ต้องการคนสนใจแต่พวกเขาต้องการคนที่เข้าใจภูเขาและครเรื่องสารวัตรใหญ่ช่อง7 HD ผมไม่สนใจคุณเป็นใครแต่คุณไม่มีสิทธิพิเศษที่จะมาทำเรื่องผิดกฎหมายเวชชีวะนิชาพัฒน์ชนาดีสายเรื่องขอเรื่องหาคุณค่าช่องวัน31เด็กสองคนนี้มีดวงพิฆาตและทั้งหมดนี้คือผู้เข้าชิงนะคะในสาขาบทละครโทรทัศน์ยอดเยี่ยมค่ะและตอนนี้ค่ะขอเชิญคุณคอปเตอร์พานุวัฒน์เกิดทองทวีนะคะศิลปิน SP5 เป็นผู้เชิญรางวัลนะคะขอเชิญคิมมอนวโรดมเขียนคำถามรางวัลบทละครโทรทัศน์ยอดเยี่ยมครั้งที่15จากละครบุพเพสันนิวาสเป็นผู้มอบรางวัลนะครับและสำหรับผู้ที่ได้รางวัลคมชัดลึกอวอร์ดครั้งที่16ประเภทละครโทรทัศน์
าขาบทละครโทรทัศน์ยอดเยี่ยมในปีนี้ได้แก่บทละครโทรทัศน์ยอดเยี่ยมคุณยิ่งยศปัญญาจากละครเรื่องกรงกรรมสถานีโทรทัศน์ช่อง3 HD ครับนอกจากรับใช้ผู้ชมมันยังมีหน้าที่สร้างสรรค์สังคมด้วยยังไงก็ขอขอบคุณผู้ชมคนดูทั่วประเทศที่ช่วยให้คนทำงานละครยังมีความมั่นใจยังมีกำลังใจที่จะทำงานต่อไปและเชื่อมั่นว่าละครไทยยังอยู่คู่กับคนไทยและทีวีไม่มีวันตายขอบคุณครับขอบคุณค่ะรับดีด้วยนะครับยิ่งยศปัญญาจากละครเรื่องกรงกรรมครับค่ะและตอนนี้นะคะเรามาถึงรางวัลต่อไปกันบ้างสำหรับรางวัลคมชัดลึกอวอร์ดประเภทละครโทรทัศน์นะคะสาขานักแสดงสมทบหญิงยอดเยี่ยมค่ะและสำหรับในปีนี้ผู้เข้าชิงมีใครบ้างไปชมกันเลยค่ะแสดงสมทบหญิงยอดเยี่ยมมีผู้ได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงดังนี้พิชภาพันธุจินดาเจ้าของเกมการช่องสาม HD สุจิราอารุณพิพัฒน์ละครเรื่องเรื่องใหม่มัทุราช่องวัน31เป็นเมียใหญ่เข้าแก่ใหญ่นัทชาบุญประชมละครเรื่องเพลิงพานเทียนช่อง3 HD ศิลปันวัฒนจินดาละครเรื่องหัวใจศิลาช่องวัน31มัทยุราเสวยศิลาละครเรื่องสอนนารีช่อง7 HDปีนี้นะคะและตอนนี้ค่ะขอเชิญคุณโอมทิติวัฒน์ฤทธิ์ประเสริฐค่ะเป็นผู้ชมรางวัลนะคะแล้วก็คุณฟุ๊กณัฐประเภทละครโทรทัศน์สาขานักแสดงสมทบหญิงยอดเยี่ยมได้แก่พิชภาพันธุจินดาจากยอดเยี่ยมครับสถานีโทรทัศน์ช่อง3 HD ครับแสดงความยินดีด้วยนะคะองค์ความ2รางวัลแล้วใช่ครับต้องบอกว่าตีบทแตกมากจริงๆใช่แล้วค่ะคนเกลียดกันทั่วบ้านทั่วเมืองเลยนะครับตอนนั้นนะครับ
จริงๆตื่นเต้นไม่ได้เตรียมอะไรเลยค่ะก็ต้องขอบคุณนะคะช่อง3พี่ออมพี่แดงนะคะแล้วก็แชมป์ด้วยที่เล่นคู่กันมาเป็นอาตงแล้วก็ขอบคุณพี่ๆนักแสดงทุกคนค่ะขอบคุณพี่ๆทีมงานขอบคุณแฟนคลับแล้วก็ขอบคุณคนดูทุกๆคนค่ะขอบคุณงานของฉันด้วยนะคะสำหรับรางวัลที่ได้มาค่ะสัญญาว่าจะพัฒนาตัวเองต่อไปค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเป็นรางวัลที่ได้มาครั้งที่16ประเภทละครโทรทัศน์นะคะสาขานักแสดงสมทบชายยอดเยี่ยมค่ะและผู้เข้าชิงมีดังนี้ค่ะนัทเทพพัสดินนักอยุธยาและขอเรื่องแรงเทียงช่อง GMM 25นัทผมมาเจอเนี่ยว่าทำไมไม่บอกว่าทันมาด้วยชนาธิปโพทองคำและขอเรื่องมันไม่ได้มาจากใครที่ไหนหรอกตัวเราเองนี่แหละที่สร้างมันขึ้นมาถ้าปัญญามันเกิดทุกคนก็ดับเองแหละคุณพัฒน์อัฐปัญญาพลและขอเรื่อง2นาทีช่อง7 HD โอเคก็ได้ครับผมไม่ชู้แล้วจิตติมหาโยธาและสำหรับผู้ได้รับรางวัลคมชัดลึกอวอร์ดครั้งที่16ประเภทละครโทรทัศน์สาขานักแสดงสมทบชายยอดเยี่ยมในปีนี้ได้แก่ภูรพัฒน์อัฐปัญญาพลจาก2นรีครับสถานีภูรพัฒน์ช่อง7 HD ครับขอสักการะด้วยนะคะSuper Bowl, the Korean Queen Casino, Chungsa HD.
ลืมพิเศษแนานธนันพัฒน์และครเรื่องดวงสมัยช่อง7 HD ขอให้ทำหน้าตอนนี้สุดร่างข้าลงหัวและตอนนี้นะคะขอเชิญตรงวิศกรกำหนดพรนะคะเป็นผู้เชิญรางวัลค่ะและขอเชิญพระฟางอริสาขุนแขวนนะคะเป็นผู้เชิญช่อดอกไม้ค่ะครับและขอเรียนเชิญคุณชายคุณหน้าประธานกรรมการบริษัทเนชั่นมัลติมีเดียกรุ๊ปจำกัดมหาชนเป็นผู้มอบรางวัลครับและสำหรับผู้ได้รับรางวัลคมชลิกบอร์ดครั้งที่16ประเภทละครโทรทัศน์สาขานักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยมในปีนี้ได้แก่พี่ใหม่เจริญบุรีครับจากการร่วมงานกรณีโทรทัศน์ช่อง3 HD ครับแสดงโครงการทุกท่านนะคะขอบคุณพี่ออฟนะคะกล่าวขอบคุณพี่ออฟมากๆที่เชื่อมั่นในใหม่นะคะเพราะใหม่เป็นย้อยได้แล้วก็ทำให้ใหม่เป็นย้อยที่สมบูรณ์แบบและสามารถที่จะกลุ่มหัวใจแฟนๆได้ทุกที่ที่ใหม่เดินทางไปนะคะขอบคุณคุณพ่อคุณแม่ขอบคุณแฟนคลับขอบคุณทุกคนนะคะที่รักใหม่รักย้อยใหม่รักย้อยเช่นกันค่ะพงพัฒน์วัชรบรรจงจากละครโครงการครับสถานีบริการ
้งครับขอบคุณช่องสามแล้วก็ผู้ใหญ่ทุกท่านนะครับขอบคุณดารานักแสดงพี่ยุทธคนเขียนบททีมงานทุกคนกองกรรมสอนให้เรารู้ว่าคนเราเจอกันไม่ใช่เรื่องบังเอิญทุกคนหมดมาแล้วทั้งนั้นนะครับและเพราะกองกรรมทำให้ผมเป็นแบบนี้ครับธนากรมาช่วยรับกรรมต่อนะครับก็ดีใจมากโดยเฉพาะวันที่เราเป็นแบบนี้การได้รับรางวัลการได้รับการยอมรับของคนในวงการมีค่ามากที่สุดสำหรับผมใส่แมสถ้าเกิดว่าจะทิ้งตักครึ่งก่อนครับเดี๋ยวขอบคุณครับวันนี้เราจบในการขอเสียงปรบมือในอีกครั้งหนึ่งครับและนี่คือผู้กำกับละครโทรทัศน์ยอดเยี่ยมในปีนี้เองครับดีใจมากๆเห็นพี่อ๊อฟแข็งแรงมากแข็งแรงขึ้นแบบนี้นะครับใช่ค่ะมีมุกตลอดใช่ครับและตอนนี้ค่ะสำหรับคนชาติและก็หมดครั้งที่16ประเภทละครโทรทัศน์เราเดินทางมาถึงสาขาสุดท้ายแล้วนะคะนั่นคือสาขาละครโทรทัศน์ยอดเยี่ยมและผู้ถูกเข้าชิงในปีนี้ไปชมกันเลยค่ะสาขาละครโทรทัศน์ยอดเยี่ยมมีผลงานที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงดังนี้ละครบุ๊กสบายผลิตโดยบริษัทพอดีคำอินเตอร์เทนเมนต์จำกัดช่อง7 HD ค่าทำเนียร์ทำช่วยละครสารวัตรใหญ่ผลิตโดยบริษัทราเมจิกจำกัดช่อง7 HD โอเคละครคุณคือบีบบังคับให้ต้องยอมขายที่ดินให้กับผู้มีอิทธิพลที่ความจำใจละครเรื่องนั้นผลิตโดยบริษัทราเมจิกจำกัดช่อง3 HD การเงินการเงินแต่จากที่ฉันตั้งใจแล้วเรียนวิชาจักรวาลฉันเชื่อมั่นว่าฉันจำตำรับยาได้แม่นยำละครเรื่องสังหารผลิตโดยบริษัทเดอะวันอินเตอร์ไพร์ช่องวัน31ถ้าขอหมายเจ้าเป็นบัตรดีต่อวายุค่ะก่อนที่เราจะประกาศรางวัลค่ะขอเชิญคุณบิวสุภสิทธิ์จงชินสร้างสรรค์งานที่เรารักและก็มีความสุขขอบคุณคนไทยที่ดูทีวีทุกท่านดูทางโทรศัพท์ก็ได้แล้วอย่าลืมกลับบ้านดูทีวีด้วยนะครับพวกเรารักพวกท่านครับแน่นอนนะครับเป็นละครแห่งปีที่เราดูกันหลายรอบมากเจอพวกนั้นก็เสียงปรบมือสักครั้งค่ะใช่เลยนะเป็นขอบคุณนะครับขอบคุณครับเป็นขอบคุณมากแน่นอนแห่งปีค่ะ
ได้แล้วนะครับดังนั้นเราต้องอย่าแผ่วเราต้องเสียงดังฟังชัดนะพี่เป้ค่ะยิ่งช่วงนี้ต้องแบบว่าไม่ให้หนักเลยใช่นะครับเพราะว่าเป็นรางวัลป๊อปอวอร์ดแล้วก็ผ่านทางเว็บไซต์ของคมชันลึกดอทเน็ตนั่นเองครับWe'll be right back.
ไม่ได้เตรียมโผล่ใหม่แล้วก็ต้องย้ำว่าไม่ได้เตรียมมาเลยมานานแล้วนะครับเพราะคือในฐานะของการทำงานเพลงคือผมรู้สึกว่าการที่เราได้เป็นหนึ่งในนอมินีผ่านจากเพลงที่คณะกรรมการคัดเลือกหรือว่าทุกคนคัดเลือกมาจากร้อยๆเป็นพันเพลงเราอยู่ในหนึ่งในห้านั้นเราก็รู้สึกดีใจแล้วก็แฮปปี้มากแล้วนะครับแล้วก็รู้สึกก็ยอมรับเลยว่าทุกคนสมควรได้รางวัลนี้มากยิ่งเห็นน้องมินีก็ยิ่งรู้สึกตลอดการทำงานของผมบ่อยครั้งครับเราติดน้องมินีตลอดบางงานติดถึง3เลยนะครับเขียนโพยตั้งแต่เที่ยงไม่ได้ใช้นะครับซึ่งก็วันนี้ก็ไม่ได้เตรียมมาเอาเป็นว่าขอบคุณมากเริ่มจากขอบคุณแค่แอมครับขอบคุณทีมงานเบื้องหลังของผมทุกคนนะครับวันนี้พี่ๆเข้ามาด้วยนะครับแล้วก็มีที่ไม่ได้มาด้วยแล้วก็รวมไปถึงคุณพ่อคุณแม่นะครับที่เหนื่อยใจกับผมตลอดเลยที่ผมพยายามทำในสิ่งที่หลายๆคนอาจจะไม่ค่อยเชื่อแต่ว่าเรารู้สึกว่าเราเชื่อในสิ่งที่เราทำขอบคุณมากที่สนับสนุนทั้งที่ไม่รู้มันจะเป็นรูปเป็นร่างแค่ไหนแล้วก็ที่สำคัญที่สุดท้ายที่สุดแต่สำคัญที่สุดสำหรับผมมากขอบคุณแฟนๆทุกคนมากๆที่ผ่านมานี้สนับสนุนผมอย่างเต็มที่มาโดยตลอดแล้วก็หนักใจกับผมตลอดนะครับดีใจมากจริงแล้วก็ได้ข่าวว่าโหวตไม่ฟรีนะครับย้ำเตือนแล้วว่าโหวตกันน้อยๆนะครับเพื่อจะได้มีตังค์มาซื้อบัตรคอนเสิร์ตผมนะครับศิลปินทุกท่านขอบคุณงานคมชลิกอวอร์ดครับที่สำคัญแล้วก็ผมธนนท์ครับฝากด้วยฝากตัวฝากคอนเสิร์ตเดี่ยวในปีนี้ด้วยนะครับขอบคุณครับรางวัลสาขานักแสดงหญิงยอดนิยมมีผู้ได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงดังนี้เบลล่าราดีแคมเปญเอาเลยตบคืนไหมตบสิมุกวรนิจถาวรอุรัสยาสมบูรณ์ตั้งแต่เมื่อไหร่ถึงปีหน้าไม่ได้เขาจะกินมันนี่อันตรงกับที่เคยอื่นยากกินกว่ายากงงตรงเนี้ยเฟิร์นนกจิราเสียทุกคนเลยนะคะและแน่นอนค่ะเขาเรียนเชิญนะคะน้องมีนพี่ระเวนนะคะพี่เซนชอบแบบไหนนะคะแล้วก็เรียนเชิญคุณเหลืองศรีบุญหัสยรัตน์นะคะประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการสายงานการตลาดและการขายบริษัทเนชั่นบอร์ดแคสติ้งคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนค่ะขอเรียนเชิญครับน้องมีนมาถึงแล้วนะฮะรอใส่แล้วเกินแต่ทุกคนชอบอยู่แล้วใส่คอพี่ดีเลยเมื่อเวลาที่ผู้ชายหล่อยืนข้างล่างนะคะเหนื่อยไหมครับน้องมีเอาอยู่ละดีขึ้นใช่ไหมคะโอเคเมื่อกี้น้องตาจะเป็นโซฟาแล้วตอนนี้ถ้าเกิดน้องมีเหนื่อยจะเป็นอะไรล่ะเดี๋ยวจะหยิบทิชชู่ไปซับเหงื่อให้น้องเตรียมมาแล้วค่ะเป็นค่ะซึ่งแน่นอนค่ะรางวัลป๊อปราโหวตสาขานักแสดงหญิงยอดนิยมวันนี้เนี่ยจะเป็นใครตื่นเต้นเนาะต้องรู้กันเพราะแต่ละคนที่ฝีมือเรียนรู้ที่สุดๆจริงๆในแต่ละเรื่องด้วยนะครับและสำหรับผู้ที่ได้รับรางวัลคมชลิกอวอร์ดครั้งที่16นะครับประเภทป๊อปปูล่าโหวตนะครับสาขานักแสดงหญิงยอดนิยมได้แก่
ได้หรือเปล่าแต่ว่าวันนี้มันเป็นเหมือนคำตอบที่บอกเลยว่ามันเป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้นเท่านั้นเองค่ะก็จะตั้งใจทำผลงานที่ดีต่อไปนะคะแล้วก็อยากจะเป็นกำลังใจให้กับทุกคนที่ต้องเจอคำพูดดูถูกบูลลี่แย่ๆต่างๆมากมายอะค่ะเพราะรู้ว่ามันไม่ง่ายเลยที่จะต้องอดทนต่อสู้กับคำพูดพวกนั้นนะคะอยากเป็นกำลังใจให้ทุกคนที่อย่าปล่อยให้ใครมาบอกเราว่าเราทำอะไรได้เราทำอะไรไม่ได้นะคะจงทำต่อไปทำตามฝันต่อไปแล้วก็สักวันหนึ่งมันต้องเป็นของเราแน่นอนค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะใจให้ดูแรงดึงนะฮะชายหรือเป็นค่ะทุกรางวัลมีความหมายกับนักแสดงนะครับขอบคุณค่ะใจว่าหายได้หายเหนื่อยเดินทางมาถึงรางวัลที่3ค่ะรางวัลต่อไปนะฮะรางวัลคมชัดเลือกอวอร์ดครั้งที่16ประเภทต้องประกวดสาขานักแสดงชายยอดชื่อเข้าชิงดังนี้คริสกิลวัฒน์แสงคุณผู้ชมสุดท้ายขอบคุณให้งานนะครับแล้วก็สำคัญ
ไม่ได้เลยครับขาดไม่ได้อยากจะขอบคุณพี่พี่แฟนคลับทุกๆคนยอดนิยมผู้มีรายชื่อเข้าชิงมีดังต่อไปนี้ค่ะรางวัลสาขาภาพยนตร์ไทยยอดนิยมมีผู้ได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงดังนี้แสงกระสือ Inhuman Kiss ยอมรับตัวโลกไปยิ่งสูง Friend Zone ระหว่างสิ้นสุดทางเพื่อนยิ่งเดียวเท่านั้นเจ็ดตัวWhere we belong ที่ตรงนั้นมีฉันหรือเปล่าเนี่ยคือเพื่อนสนิทจริงๆของเพื่อนเจ้าของเรามีกันสองคนมิสเตอร์ยืดแต่ถ้าเหรียญทองแต่นี่เข้าอุปสรรคในการมีแฟนของฉันมันชื่อว่าไอ้ดื้อจะเป็นเรื่องไหนต้องมารอลุ้นกันแต่ก่อนอื่นนะต้องได้เชิญคุณเกษพลอัศวมงคลนะคะผู้เชิญดอกไม้ค่ะและได้เชิญคุณบักบันบุญเลิศนะครับประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทฐานเศรษฐกิจมัลติมีเดียจำกัดเรียนเชิญค่ะขอเรียนเชิญครับเราได้ลุ้นกันแล้วนะว่าถ้าเรื่องนะครับเรื่องใดนะครับที่จะได้รับรางวัลไปนะครับในระหว่างที่รอผู้บริหารอยากจะมายืนข้างๆน้องเกรซอีกแล้วนะสวัสดีค่ะโอเคนะน้องนี่เราม้อยทุกคนเลยเนี่ยกราบสวัสดีค่ะสวัสดีครับท่านครับเอาละและตอนนี้นะฮะได้เวลาแล้วครับที่เราจะได้รู้กันนะฮะสำหรับผู้ที่ได้รับรางวัลคมชลิกอวอร์ดนะครับครั้งที่16ประเภทป๊อปปูล่าโหวตสาขาภาพยนตร์ไทยยอดนิยมในปีนี้ได้แก่เรื่องของทางยาบนะครับเวบิบิโลที่ตรงนั้นมีชัดยิ่งแล้วแสดงความยินดีด้วยค่ะยินดีด้วยนะครและซีรีส์ไทยยอดนิยมมีชื่อ
การเสนอชื่อเข้าชิงดังนี้ทฤษฎีจีบเธอที่ไม่รูขอเชิญบนเวทีได้เลยนะครับแน่นอนนะครับศิลปินแล้วก็ทีมงาน